ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวันวิพาไม้สนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ในสัดส่วนของเครือข่ายแรงงานและแน่นอนค่ะว่าประเด็นที่ดิฉันจะอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงก็คงจะหนีไม่พ้นการบริหารที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคนที่เป็นกําลังหลักเป็นกําลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศนี้นั่นก็คือทุกคนผู้มีงานทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบ แรงงานนอกระบบหรือแม้แต่พนักงานออฟฟิศรวมถึงบรรดาข้าราชการที่หลายคนไม่คิดว่าตัวเองเป็นแรงงานเพราะเชื่อว่าอาชีพตัวเองนั้นสูงส่งกว่าแรงงานหลายประเภทซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดผิดเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่จัดอยู่ในกลุ่มกําลังแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยกำลังแรงงานของในประเทศไทยมีอยู่เกือบ38ล้านคน และในบรรดาสาขาอาชีพต่างๆอย่างที่เราทราบกันดีตามสื่อสาธารนณะต่างๆพูดถึงตัวเลขคนตกงานที่คาดการว่าจะมีมากกว่า8ล้านคนโดยที่ข้อมูลจากสภาพัฒน์อ้างอิงการคาดการณ์นี้จากตัวเลขการเลิกจ้างอุตสาหกรรมก่อนเกิดโควิดและกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆที่เสี่ยงต่อการตกงานแต่ล่าสุดรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่เท่าทำงานวันแรกก็บอกเลยค่ะว่า ตัวเลขเหล่านั้นไม่จริงเพราะคำนวณจากสำนักงานประกันสังคมที่จ่ายประกันว่างานมีเพียงเจ็ดแสนกว่าคนเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนเจ้ากระทรวงไปกี่คนสลับเก้าอี้รัฐมนตรีกันกี่หนแต่คนที่ได้รับผลกระทบก็คือแรงงานทั้งหมดเพราะสิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินจากปากท่านรัฐมนตรีก็คือท่านจะทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเลขนั้นไม่เป็นไปตามที่สื่อต่างๆนำเสนอ ท่านมีวิธีแก้ไขยอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเลขนั้นเป็นไปตามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นแต่กลับมาบอกว่าตัวเลขนั้นจริงตัวเลขนี้ไม่จริงอย่างนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไรคะแล้วตัวเลขการจ่ายเงินประกันว่างงานนี้จะใช้เป็นหลักในการอ้างอิงคนว่างงานทั้งประเทศได้จริงหรือแต่ก็ไม่แปลกใจคะ่ะ เพราะในขณะเดียวกันแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มักจะนําไปพูดเสมอ,สมอว่ารัฐบาลบริหารประเทศดีเศรษฐกิจดีโดยอ้างตัวเลขของการว่างงานไทยต่ําเป็นลำดับต้นๆของโลกแต่ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะท่านประธานเพราะอุมเบิร์กก็ได้อธิบายว่าการที่ประเทศไทยมีอันดับความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลกเป็นเพราะการนิยามตัวเลขอัตราการว่างงานของประเทศไทยนั้นแปลกประหลาดแตกต่างจากประเทศอื่น ตั้งแต่ปีพศ2558เป็นต้นมาค่าเฉลีย่ยอัตราการว่างงานของไทยไม่เคยสูงกว่า1%เลยโดยข้อมูลล่าสุดจากธนาคารโลกระบุว่าค่าเฉลีย่ยอัตราว่างงานทั่วโลกอยู่ที่5.3%ในขณะที่ของคนไทยอยู่ที่เพียงแค่0.7%เท่านั้นส่วนประเทศที่เศรษฐกิจดีและพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีอัตราการว่างงานที่สูงกว่าไทยทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสหรัฐอเมริกาจีนออสเตรเลียหรือฟินแลนด์ ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานที่น้อยที่สุดทั้งๆท,ที่อัตราการใช้กําลังการผลิตเหลือไม่ถึง60%ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมามันดูย้อนแย้งกันไปหน่อยไหมคะการนิยามการว่างงานของ ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศคือผู้ว่างงานคือผู้ที่ไม่มีงานทําหรือหากมีงานทําก็ทําไม่ถึงหชั่วโมงต่อสัปดาห์ ย้ำนะคะว่าง,งานคือคนที่ทํางานน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือต่อให้ทําน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าได้ค่าจ้างแบบรดแบบหนึ่งก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีงานทําแล้วยกตัวอย่างเช่นคุณหาของขายระหว่างรอง,งานใหม่ได้เงิน20บาทต่อว,วันก็ถือว่ามีงานทําคุณมีงานที่ต้องทําแม้แตไ่ไม่ได้เงินแต่ได้ค่าตอบแทนเป็นอาหารสามมือ้อก็ถือว่ามีงานทําแล้วเช่นกันประเทศไทยเราใช้ตันกะแบบนี้มาเป็นเกณฑ์วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศเรื่องของการมีงานทํา ก็ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศที่ทุกยากน้อยที่สุดในโลกอีกประเด็นก็คืออัตราการว่างงานที่ต่ําเกินไปอาจเป็นผลจากการที่แรงงานไม่กล้าหางานใหม่ไม่พร้อมหางานไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการทํางานหรือขี้เกียจนะคะทุกคนที่ทํางานต่างบนเป็นเสียงเดียวกันคือได,ได้ไม่เพียงพอต่อค่าของชีพแต่ก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงหางานใหม่เพราะกลัวว่าท้ายที่สุดแล้วจะกลายเป็นคนที่ไม่มีงานทําเลย ในขณะที่งานเก่าเองก็ให้ค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดหลายภาคส่วนไม่มีทางเลือกต้องทนทำงานที่ไม่มั่นคงต่อไปตามยถากรรมดิฉันอยากจะสื่อว่าแบบสำรวจที่ดีเราต้องสำรวจคนทุกกลุ่มและยอมรับตัวเลขจริงเพราะมันจะช่วยสะท้อนปัญหาความเป็นอยู่ของคนในประเทศทำให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจหาแนวทางรับผิดชอบอย่างตรงโจดตรงจุดจริงๆ โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ยิ่งต้องเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงให้ประชาชนรู้ด้วยรัฐบาลที่ดีควรส่งเสริมให้คนกล้าใช้ชีวิตกล้ามีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ใช่อยู่อย่างแร้นแค้นกลัวอดตายตลอดเวลาแต่ท่านประธานคะก็ใช่ว่ารัฐบาลไม่คิดจะทําอะไรเลยนะคะล่าสุดมีถึงสองโครงการที่ออกมาจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนใหม่ดิฉันขอฝากคําถามให้ท่านได้ไปคิดต่อนะคะว่าสองโครงการนี้ เป็นการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์จริงหรือไม่เพราะการเยียวยาแรงงานในระบบที่ดีที่สุดคือการรักษางานเชื่อว่าแรงงานหลายคนกังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือความไม่มั่นคงในอาชีพการงานขณะที่หางานให้คนตกงานอีกทางหนึ่งที่ท่านต้องทําก็คือทําอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านต้องมาจัดเอ็กโปแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สองท่านประธานทราบไหมคะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน มีหลายสถานประกอบการที่มีการกดดันให้ลูกจ้างลาออกเองหรือเปิดสมัครใจลาออกเยอะมากและคนที่จะตกงานเป็นอันดับแรกๆก,ก็คือลูกจ้างชั่วคราวหรือซับคอนแทคนั่นเองสิ่งที่ทีฉันและพักก้าวไกลเน้นย้ำพูดหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะในสภาหรือนอกสภานั่นคือการทำา MOU ร่วมกับเอกชนเหล่านี้เพื่อรักษางานที่มั่นคง เพราะคนหลายคนที่มีคันทําอยู่ในขณะนี้ไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายใจเลยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะตกงานเมื่อไหร่งบประมาณในการจัดม็อบเอ็ก2020จับการที่ประชาชนจบใหม่ได้งานทําแต่เป็นสัญญาจ้าง12เดือนไม่มีความมั่นคงในอาชีพที่ได้รับเลยมันคุ้มค่าจริงหรือไม่แบบนี้ประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรเพราะว่าท่านแก้ไขจริงใจที่จะแก้ไขปัญหารจริง การจัดงานที่หางานให้ทำชั่วครั้งชั่วคราวสัญญาจ้างแบบนี้ท่านมองว่าเป็นผลดีแล้วควรสนับสนุนใช่หรือไม่และท่านเคยคิดไหมคะว่าถ้าหมดสัญญาแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อไปไหนจะภาระหนี้สินส่งลูกเรียนเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกท่านเคยเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าความรู้สึกที่ว่ายิ่งทำงานทำไมยิ่งจนลง ถ้าท่านเคยรู้สึกแบบนี้ท่านจะรู้เลยว่าการมีงานมั่นคงระยะยาวมีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตของประชาชนมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นงบประมาณที่จัดไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาแก้สถานการณ์แบบขอไปทีไม่ตรงโจทย์และความต้องการของประชาชนที่เผชิญอยู่ไม่แก้ปัญหาระยะยาวเชิงโครงสร้างถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆคงไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมและสุดท้ายก็ได้แก้ไขปัญหาเดิมๆซ้ำๆไม่จบไม่สิน้น การอุดและแก้ปัญหาที่ต้นเกตย่อมดีกว่าที่จะตามมาแก้ทีหลังและชดเชยเยียวยากันทีหลังค่ะส่วนมาตรก,การลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมก็เช่นกันสิ่งที่อยากจะถามคือลูกจ้างได้ประโยชน์จริงหรือแล้วเป็นการผักภาร,ระให้ประกันสังคมหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์จากขนของ,ของการประกาศก,กฎกระทรวงที่ทําให้สถานประกอบการไม่ยอมจ่ายค่าจ้างการณีให้หยุดงานตามมาตรา75ท,ท,ทั้งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด19แต่ก็ต้องผักพาร,ระไปให้ประกันสังคมจ่ายแทน การลดเงินประกันสังคมจะเป็นผลร้ายครั้งที่สองแก่กองทุนประกันสังคมหรือไม่หากมีการตกงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างนี้ความมั่นคงในชีวิตของประชาชนจะเหลืออะไรคะมาอีกมิติหนึ่งค่ะในด้านการเมืองและการรวมตัวของแรงงานนับตั้งแต่วันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำรัฐประหารจนถึงวันที่มีการเลือกตั้งการรวมตัวกันของแรงงานนับว่าแทบไม่มีเลย แค่รวมกลุ่มพูดคุยเรื่องสิทธิของแรงงานในสถานประกอบการยังต้องมีทหารมาเฝ้ามีการปิดตองโรงงานเลือกจ้างหลายที่แต่ก็รวมกลุ่มรวมตัวเรียกร้องต่อนายจ้างไม่ได้เมื่อครั้งเลือกตั้งแล้วมีวิกฤตเศรษฐกิจไม่พอหนำซ้ำยังมีโควิด19เกข้ามาอีกรัฐบาลก็ยังใช้พรบรต่างๆออกมาควบคุมห้ามมีการรวมตัวอีกสิ่งที่ประเทศอังกฤษทำเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจก็คือให้บทบาทแก่สหภาพแรงง,งาน ได้ใช้พลังร่วมกันในการจัดระเบียบเจราจาต่อรองโดยมีส่วนร่วมกับรัฐบาลและนายจ้างเพื่อประโยชน์ของคนทํางานตัวอย่างนี้ส่งผลให้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยให้แรงงานพ้นวิกฤตและแน่นอนค่ะว่าวิาวกฤตโควิด -19 มีผลระยะยาวทั้งทั่วโรคและทั้งทางเศรษฐกิจในการสร้างหายนะให้กับคนงานทั้งประเทศสิ่งที่ทําได้และควรจะทําคือรัฐบาลควรสนับสนุนการรวมตัว ที่เป็นสิ่งที่จําเป็นในสถานการณ์อย่างนี้ข้อเสนอ,อนี้จึงอยากเรียนแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ที่มีความจริงใจจะช่วยแรงงานจริงๆคือต้องรีบรับอนุสัญญา ILO ระหว่างประเทศข้อ87ว่าด้วยเรื่องสิทธิการรวมตัวและข้อ98ว่าด้วยเรื่องเจงตจาต่อ,อยองแรงงานเรารอรับการข้อเสนอ,อนี้มาเป็นร้อยปีแล้วค่ะ ยิ่งวิกฤตเช่นนี้ยิ่งต้องรีบรับเพราะเรื่องนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณเลยแม้แต่บาทเดียวแถมสอดคล้องกับสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมน,นูญถ้ายัางอ้างนอนอ้างนี่แล้วยังไม่รับรับอนุสัญญาฉบับนี้เท่ากับว่ารัฐบาลไม่ยอมรับการรวมตัวใช่หรือไม่ท่านประธานคะก่อนหน้านี้ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของเราแต่ตอนนี้ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน การเมืองเป็นสิ่งที่กําหนดทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราเพราะถ้าการเมืองดีเราคงไม่ต้องมาพูดว่าการทํางานอาชีพเดียวคงไม่พอกินถ้าการเมืองดีลูกของดิฉันคงได้รับเงินอุดหนุนเด็กท่วหน้าและได้เรียนฟรีที่ฟรีจริงถ้าการเมืองดีก่อนหน้านี้ดิฉันคงไม่ต้องทํางานแบบเดิมมาเกือบ20ปีแต่ยังคงได้รับค่าจ้างเป็นรายวันที่รวมกันแล้วยังไม่ถึง1 5 0 0 0บาทต่อเดือน ถ้าการเมืองดีดิฉันเป็นเพียงคนเดียวไม่ต้องทางานหนักเพื่อส่งเสียทั้งลูกเลี้ยงดูทั้งพ่อและแม่เนื่องจากทุกคนได้รับสวัสดิการที่ดีและไม่เหลื่อมล้ําจากรัฐถ้าการเมืองดีดิฉันคงไม่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ตอนนี้จุดนี้แล้วมาเป็นฐานะนักการเมืองแบบนี้ถ้าการเมืองดีเราคงมีผู้นําประเทศที่มาจากการเลือกตั้งและทําตามนโยบายที่สัญญาไว้มีรัฐบาลที่ทํางานยึดโยงและเห็นหัวประชาชนถ้าการเมืองดีทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญเดียวกัน แต่ถ้าการเมืองดีประเทศนี้คงไม่เกิดรับประหารอีกต่อไปขอบคุณค่ะค